เอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะบรูโน่มาร์สนะคะศิลปินคนดังระดับโลกมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเราก็เลยมีแฮชแท็กใครไม่มาแต่บรูโน่มาร์สนะคะแต่ปรากฏว่าบรูโน่มาร์สเนี่ยทำให้แฟนๆประทับใจนี่เลยค่ะโอ้โหทั้งเสื้อทั้งเกงช้างลายช้างใส่ทั้งชุดที่มันสวยเหมือนกันนะใช่แล้วเขาเลือกลายดีนะข้างบนลายเล็กข้างล่างลายใหญ่ภาพนี้ค่ะว่ากันว่าพี่เอสังเกตเนาะใช่ลายไม่เหมือนกันเขาก็ไล่ลายนะทีนี้บรูโน่มาร์สเนี่ยใส่ภาพนี้แล้วก็ถ่ายรูปนะคะเข้าใจว่าเป็นตอนสาวเช็คนะคะลงใน Instagram กางเกงช้างเสื้อช้างมาเต็มนะคะแล้วก็มีการโพสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีการโพสต์รูปของที่ระลึกอะไรต่างๆคือคอนเสิร์ตเมื่อวานเนี่ยแฟนๆก็ไปดูประทับใจเห็นว่าคุณพิมพ์ของเราก็ไปดูด้วยนะคุณพิมพ์กิติมาทีนี้เมื่อ29มีนาคมตอนที่เขามาถึงเนี่ยนะคะเขาก็มีการโพสต์ลงInstagramเป็นลงสตอรี่บรรยากาศคือตอนนั่งชิลๆสวมเสื้อยืดสีขาวใส่หมวกแว่นตากันแดดนั่งบนรถตุ๊กๆมีการถ่ายบรรยากาศบนท้องถนนให้แฟนๆได้ชมในสตอรี่ของเขาเนี่ยเขียนคำว่าแบงคอกแล้วน่ารักเชียวตัวอักษรนะคะทีนี้คอนเสิร์ตบรูโน่มาร์สเนี่ยนะคะจัดขึ้นเมื่อวานแล้วก็วันนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานใครที่เป็นแฟนๆก็ป่านนี้บัตรคงหมดแล้วล่ะคงจะตอนนี้คงน่าจะเตรียมตัวไปดูกันแล้วนะคะโอ้เท่ระเบิดเลยใช่แล้วก็นี่คือเราจะเห็นเวลาต่างประเทศคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนดังหรือคนมานะก็จะหยิบจับอะไรของเมืองไทยเนี่ยที่มันดูแล้วเป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่ารักหลายคนแล้วนะอันนี้เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถูกแอมบาสเดอร์ดีๆนี่เองใช่นะคะที่นี่พูดถึงเรื่องของชุดช้างกางเกงช้างหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดก็จะมีรูปแบบหลากหลายออกมานะคะจะพาไปดูที่ขอนแก่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาเปิดตัวกางเกงไดโนเสาร์คอลเลคชันใส่เล่นน้ำสงกรานต์นี่เดี๋ยวจะเข้าสงกรานต์แล้วพี่เอาสักตัวสองตัวไหมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ม.ขอนแก่นนะคะเขาก็มีการเอากางเกงเนี้ยมาโชว์กางเกงตัวนี้นะคะเป็นต้นแบบจากการออกแบบแล้วก็ประกวดของนักศึกษาคือตอนเนี้ยนะคะทางคณะสถาปัตย์ของม.ขอนแก่นไปร่วมกับมูลนิธิก่อการดีและอบจ.ขอนแก่นก็จะประกวดออกแบบอัตลักษณ์ลายผ้าจังหวัดขอนแก่นในชื่อลายเมืองขอนก็แยกเป็นลายผ้าแล้วก็ลายกางเกงด้วยก็มีคนส่งมาเยอะนักศึกษาส่งมาเยอะทีนี้คนที่ได้รับรางวัลคว้ารางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดออกแบบก็คือนางสาวขวัญชนกใจกลางปีหนึ่งเองสาขาวิชาออกแบบของสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะน้องก็บอกว่าก็ได้แนวความคิดเนี่ยไปลงพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงไปชมความสวยงามของฮู้แป้มแล้วก็สิมอีสานที่วัดชัยศรีเอ๊ะเห็นแล้วสวยจินตนาการก็เลยออกแบบออกมาแบบนี้เอาไปฟังแรงบันดาลใจของน้องกันหน่อยค่ะกางเกงตัวนี้หนูได้รับแรงบันดาลใจมาจากไดโนเสาร์ของขอนแก่นค่ะตัวหลักเลยก็คือซิลินทอนภูเวียงซิลินทอนเน่ค่ะภูเวียงโกสลัดซิลินทอนเน่แล้วก็เป็นลายฮู้แป้มของวัดชัยค่ะซึ่งเป็นวัดของขอนแก่นที่มีเอกลักษณ์เป็นลายฮู้แป้มแล้วก็นำผสมผสานกันค่ะหนูจะดึงความเป็นฮู้แป้มมาเป็นสีค่ะก็จะมีอยู่3สีอย่างที่เห็นมีสีน้ำเงินมีสีเหลืองแล้วก็มีสีครีมประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฮู้แป้มแล้วก็นำไดโนเสาร์แต่ละตัวมาตัดทอนให้มันดูเป็นไดโนเสาร์เหมือนเดิมแต่ว่าให้เป็นรายละเอียดที่มันมินิมอลขึ้นไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูแบบว่าตอนส่งงานใช่ไหมคะมันมีงานเพื่อนๆมีงานเยอะมากเลยแบบว่าคนที่ส่งหนูก็ได้เข้าไปดูผลงานของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็มีไอเดียแล้วก็อินสปายที่นำมาแบบว่าเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นหนูคิดว่าสาเหตุที่หนูชนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าชื่นชมนะชื่นชมนะคะนี่ก็คือเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่ออกแบบนะคะแล้วก็ลายแบบเนี่ยก็ได้ถูกต่อยอดนะคุณผู้ชมเชิงพาณิชย์จัดทำไปเป็นกางเกงกระเป๋าสวยงามนี่คือความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสินค้าประจำถิ่นนี่ไงล่ะอยากได้เอวใหญ่ๆกว่านี้สักนิดนึงนะจะได้ใส่ได้เอามาดูสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะพรบสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยทางสภาก็มีมติเห็นชอบการศึกษาของกรรมธิการไปแล้วทีนี้ท่าทีของนายกเนี่ยเหมือนสนับสนุนให้มีการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรที่มันจะเป็นใบเบิกทางนำไปสู่คาสิโนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยมีคนไม่เห็นด้วยมากมายหนึ่งในนั้นคือดร.สุชัชวีสวรรณสวัสดิ์ดร.เอนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะอย่างที่นายกเศรษฐาหรือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยพูดทำนองเห็นด้วยว่ามันจะช่วยลดพนันผิดกฎหมายสร้างรายได้มหาศาลไปเทียบกับสิงคโปร์ดร.เอบอกว่าต้องดูผลการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลกในวันนี้จะพบว่าหลายประเทศรู้สึกว่าทำผิดพลาดจากการมีคาสิโนเสรีถึงแม้จะมีกฎหมายเข้มแข็งก็ตามนะคะแต่ก็ยังพลาดได้ไปฟังกันค่ะ
เสียดายนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดออกไปก่อนอย่างนั้นว่าประเทศไทยจะต้องมีคาสิโนเสรีมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเฟกต์ทั้งที่จริงๆแล้วทุกประเทศทั่วโลกวันนี้ผิดหวังกันแล้วแล้วถ้าเกิดย้อนเวลาไปได้เขาก็จะไม่ทำประเทศไทยก่อนที่ท่านนายกจะพูดเนี่ยควรจะมีการศึกษาให้รอบคอบโดยละเอียดและฟังประชาชนให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่ที่ลองผิดลองถูกนอกจากนั้นแล้วหลายประเทศที่เขากังวลก็คือเมื่อมีเรื่องคาสิโนเสรีมาเนี่ยมันมีเงินทั้งนอกระบบและมันมีผลประโยชน์แอบแฝงเยอะสุดท้ายแล้วผลทางเศรษฐกิจไม่ได้อีกทั้งไม่ได้การันตีนะครับว่ามีไอ้คาสิโนเสรีแล้วบ่อนพนันออนไลน์ผิดกฎหมายจะน้อยลงมันอาจจะมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณก็ได้ดร.สุชาชวียังพูดถึงประเทศอื่นๆหรือว่า ยกตัวอย่างสิงคโปร์นะคะก็ตอนนี้มันมีปัญหาว่าชาวสิงคโปร์บางส่วนติดการพนันหรือประเทศอย่างสหรัฐและทวีปยุโรปก็เจอปัญหาอาชญากรรมปัญหาครอบครัวตามมาอีกหลายประเทศคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ทำทีนี้ประเทศไทยดร.เอกบอกมันไม่เหมือนสิงคโปร์เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรดีๆที่จะโปรโมตนักท่องเที่ยวคือสิงคโปร์ก็เป็นเกาะเล็กๆไงเขาก็ต้องหาจุดมาโปรโมตนะคะดร.เอกเพราะฉะนั้นมุมมองคือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะอย่างคุณชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เหมือนกันบอกว่าไม่เอาไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนะคะแต่ว่าเป็นหนุนการละเล่นพื้นบ้านนะคะ คือคุณชัยชนะบอกว่าเอาละเลือก Entertainment Complex นะคะที่ประชุมสภาเห็นชอบรายงานไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะนำเข้าครม.ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยไปดูเนื้อหาแล้วเห็นว่าการสร้างต้องใช้พื้นที่ 10,000 ตารางเมตรต้องอยู่ห่างไกลจากสนามบินไม่เกิน100เมตรและต้องลงทุน 300,000 ล้านบาทอันนี้บอกว่ารัฐบาลควรศึกษาให้รอบคอบก่อนเพราะว่าต้องไปศึกษาประเทศที่เขามี entertainment complex แล้วก็ฐานภาษี10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงและปัญหาสังคมจะยับยั้งยังไงแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คิดว่ารัฐบาลควรทำคือควรทำการละเล่นพื้นบ้านให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วก็คิดว่าการละเล่นพื้นบ้านเหล่านี้น่าจะสร้างรายได้ให้เข้าประเทศได้ด้วยนะคะไปฟังหน่อยค่ะว่ารัฐบาลควรทำก็คือว่า1ควรเอาการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยเอาไว้ถูกต้องก่อนเช่นการเล่นวัวชนไก่ชนหรือว่าการเล่นไฮโลในงานศพนะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าถ้ามีงานศพและมีการละเล่นไฮโลนะสมมตินะครับเราก็ให้เจ้าภาพไปขออนุญาตที่อำเภอและคิดค่าธรรมเนียมเข้าราชการเนี่ยวงละ500บาทคืนหนึ่ง3วงก็ 1,500 บาทและถ้าเกินจากนี้ก็บังคับใช้กฎหมายจับอย่างตรงไปตรงมาก็จะทำให้สวยที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ลดลงไปด้วย2การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเช่นการละเล่นบั้งไฟการเล่นลูกสะบ้านะครับเกมยิงลูกแก้วอย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ถูกต้องและขออนุญาตกับกระทรวงมหาดไทยเป็นรายๆเป็นครั้งคราวตามประเพณีไปหรือเป็นแต่ละงานไปเนี่ยผมคิดว่ารายได้ก็เข้าสู่ประเทศมากขึ้นแต่ถ้าเราไปผลักดันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมแพคเนี่ยต้องยอมรับว่าความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเราศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2518ถ้าเราศึกษาเรื่องไหนที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยควรเอาเรื่องที่เป็นไปได้ทำก่อนแล้วคุณชัยชนะก็บอกว่าไปหารือสสในพรรคซึ่งไม่ใช่มติพรรคก็เห็นด้วยนะคะกับการสนับสนุนการละเล่นพื้นบ้านแล้วก็บอกว่าเอ๊คุณเสร็จมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ